ชียลแล้วสักการร่วมงานกับ TPTV ค่ะพี่ตัดสินใจนานไหมคะก็สักพักอะค่ะจริงๆก็ไม่ได้เป็นการเปลี่ยนสถานที่ในการทำงานใหม่ๆอะไรเท่าไหร่เพราะว่าอย่างทีมงานอะไรเราก็จะเป็นคุ้นเคยกันทีมเดิมๆแค่ในแง่ของคนทำงานนะคือไม่ได้เปลี่ยนแต่ว่าในแง่ของคุณผู้ชมอาจจะเปลี่ยนตรงแค่แบบเป็นโลโก้หรือตัวเลขอะไรแค่นั้นนะคะจริงๆก่อนหน้านี้มันก็มีกระแสผ่านมาตลอดแบบแววหูมาตลอดอะไรเงี้ยใช่ก็อย่างใช่ขวัญคิดว่าคือหน้าที่ที่กระจายข่าวคือควรจะเป็นทางช่องมากกว่าเพราะว่าเขาก็ต้องมีแบบแผนมีการแพลนนิ่งเวลาทำมาร์เก็ตติ้งทำการตลาดหรือว่าเป็นข้อมูลในบริษัทอย่างเงี้ยค่ะเราเป็นเด็กเราก็ควรที่จะแบบให้ผู้ใหญ่ให้คำตอบดีกว่าแต่ว่าขวัญก็สามารถทำในส่วนของขวัญได้ก็คือเราแค่บอกว่าข้อมูลไหนถูกข้อมูลไหนเท็จอย่างตามแบบสื่อโซเชียลต่างๆตอนนี้คือพี่ๆเป็นนักข่าวเรามีอาชีพตรงนี้แต่ว่าบางเพจบางกระแสเนี่ยคือมันไม่ใช่ข้อมูลที่จริงเหมือนที่เวลาเรามานั่งทำงานกันจริงๆอะค่ะเพราะฉะนั้นเราก็เลยแบบให้ความร่วมมือแต่ว่ากับแฟนคลับแฟนละครเพราะว่าเราก็อยากให้ข้อมูลในสิ่งที่มันถูกเหมือนกับว่าไปหลอกคนอื่นเขาอะอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาเป็นในคนของขวัญเราก็ต้องแบบปกป้องเขานิดนึงว่าไม่จริงไม่ใช่มีเคสหรือข่าวไหนไหมที่เราแบบไม่โอเคสุดๆเลยในช่วงที่ผ่านมาก็ไม่มีอะไรที่ไม่โอเคนะคะทุกอย่างมันโอเคสำหรับขวัญหมดเพราะว่าขวัญผ่านมาทุกเรื่องแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพียงแต่ว่าเราก็เริ่มรู้ว่าอะไรควรจัดการยังไงสุดท้ายเรื่องความจริงมันก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องปกป้องอะค่ะอีกอันหนึ่งที่เขาบอกค่าตัวเหมือนมีการซื้อตัวเรา40ล้านค่ะอันนี้ฝันวันนี้เราสามารถพูดได้เต็มที่แค่ไหนอันนี้ไม่จริงค่ะแล้วก็เรื่องเงินขวัญอยากให้แบบเก็บในพื้นที่ของระหว่างคนทำงานละกันอะไรเงี้ยไม่อยากให้สรรพากรมาหาไม่ต้องมาละค่ะขวัญสามารถร่วมงานกับของอื่นได้ด้วยค่ะก็รายละเอียดก็ให้ผู้ใหญ่ให้คำตอบดีกว่าเราก็ขวัญก็ไม่ควรอะไรอย่างเงี้ยค่ะหน้าที่ของแต่ละคนเซนนะคะ3 ปีก็ระยะเวลาประมาณนึงแต่ว่าผู้ใหญ่ก็ให้โอกาสขวัญเยอะในการแบบร่วมงานทำอะไรหลายๆอย่างอะไรอย่างเงี้ยก็มีระบุมีคอมมิตค่ะแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ขึ้นอยู่กับการตกลงหรือว่าการพูดคุยกันเพราะว่าอย่างที่ขวัญบอกว่าเรามาไม่ได้ใช้ชีวิตกับละครอย่างเดียวแล้วอะค่ะเราแบบมีบิสเนสมีเรื่องคลีนนิ่งที่เราเปิดบริษัทมีเรื่องคอสเมติกที่เราต้องทำอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นชีวิตที่เราจะโตขึ้นอีกสเต็ปนึงมันก็ต้องมีการแบบเขาเรียกบูรณาการในชีวิตเราอะค่ะมันไม่เหมือนตอนเด็กๆที่เรามีแค่ชีวิตอย่างเดียวก็คือการแสดงละครอย่างตอนนี้เรียกว่าให้ใช้คำว่าขวัญเป็นนักแสดงในสังกัด PP หรือว่าเป็นอิสระเป็นฟรีแลนซ์ใช่ก็อยู่ในสังกัด PP นะคะค่ะผู้ใหญ่เขาก็แบบให้เขาเรียกว่าอะไรอะให้ความช่วยเหลือเรื่องแบบความคิดเรื่องงานเรื่องเป็นที่ปรึกษาในหลายๆเรื่องไม่ว่าจะแบบเรื่องงานละครในวงการหรือว่าเรื่องชีวิตเราหรือว่าเรื่องอนาคตข้างหน้าเรื่องบิสเนสอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เป็นทุกอย่างแล้วก็จะมีเห็นโอกาสเราได้เห็นไปโผล่ช่องอื่นบ้างได้ใช่ไหมค่ะต้องเอ๊ะได้ใช่ไหมค่ะใช่ค่ะค่ะค่ะไปทำไปบ้างแล้วใช่ไหมขวัญค่ะใช่ค่ะก็เหมือนเดิมเลยมีความสุขปรบมือก็มีความสุขมากค่ะก็แบบสนุกเพราะว่าเรื่องนี้ก็ได้ร่วมงานกับพี่โอมก็เป็นครั้งแรกที่ได้ร่วมงานกับพี่โอมด้วยแล้วก็พี่โอมตอนแรกก็กลัวหน่อยเหมือนพี่เขาดุหน่อยอะไรเงี้ยแต่ไม่ใช่เพราะว่าเหมือนพี่เขาตัวใหญ่ไงเราก็เลยกลายเป็นผู้หญิงตัวเล็กไปเลยรู้สึกดีตื่นเต้นแล้วก็พี่เขาก็ตั้งใจทีมงานทุกคนก็แบบน่ารักแล้วก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ได้กลับมาเล่นกับพี่อ่ำด้วยค่ะเมื่อก่อนที่อยู่ช่อง7พี่อ่ำก็เล่นเป็นคุณพ่อแล้วก็อีกเรื่องนึงที่ดีใจที่สุดคือได้มีโอกาสเล่นกับพี่ไปมาเอ๊ะไม่ใช่พี่อะไรนะเดี๋ยวไม่ใช่เดี๋ยวก่อนเอาไว้ก่อนละกันค่ะอีกแล้วคนก็จะตามเหมือนแบบทางปุ๊กเองก็มาก่อนเราแต่ว่ายังไม่มีละครแต่ขวัญมาเหมือนแบบไวมากละครก็แบบเปิดกล้องแล้วทำแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีโอกาสได้คุยกับปุ๊กมั้ยคะไม่ได้คุยเลยค่ะไม่ได้เจอค่ะเรามีกังวลเรื่องกลุ่มคนดูมั้ยคะมันต่างจะต้องเปลี่ยนไปมั้ยก็เราเป็นนักแสดงอะค่ะก็พยายามทำหน้าที่ให้ดีที่สุดแล้วก็พยายามกังวลในสิ่งที่มัน
ต้องเป็นเรื่องของขวัญที่ต้องกังวลอะไรเงี้ยเรื่องการตลาดเรื่องกลุ่มคนดูเรื่องยังไงคือขวัญว่าแต่ละคนมีหน้าที่ที่ต้องทำต้องคิดต้องวิเคราะห์ในแต่ละอย่างซึ่งเหมือนกับในจุดนี้ค่ะขวัญก็ต้องคิดว่าขวัญจะใช้ชีวิตยังไงในอนาคตของขวัญด้วยที่มันจะขวัญทำเรื่องคลีนนิ่งไปด้วยได้เรื่องคอสเมติกไปด้วยได้แล้วก็ชีวิตงานตรงนี้ของเรายังแบบยังทำได้อยู่อะไรอย่างเงี้ยมันกุญแจอะไรอ่ะค่ะอันนี้มันก็ขวัญโชคเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นความโชคดีของขวัญมาค่ะที่เราขอบคุณแฟนคลับทุกคนขวัญรักทุกคนจริงๆแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่รักขวัญไม่ว่าแบบเราจะอยู่มาตั้งแต่แบบ3ขวบ4ขวบแล้วทุกคนก็ไม่เคยทิ้งขวัญไปไหนไม่ว่าจะแบบผ่านเรื่องอะไรมาบ้างหรือว่าจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ขอบคุณทุกคนที่แบบตามซัพพอร์ตขวัญเสมออะไรอย่างเงี้ยอุ๊ยขนลุกเรื่องผีปะเนี่ยขวัญมันก็มีทั้งกลุ่มคนมันมีทั้งกลุ่มคนไม่ซื้อคนไม่ดีไม่เอาไม่พูดอะไรล่ะเดี๋ยวเข้าเรื่องนี้ก่อนมันมีทั้งกลุ่มคนที่เข้าใจแล้วก็ไม่เข้าใจเราอย่างคนที่เขาไม่เข้าใจเราอธิบายเขายังไงหรือเราแคร์เขาแค่ไหนก็คนที่ไม่เข้าใจขวัญว่าใช้เวลานิดนึงแล้วเขาก็จะเข้าใจเราเองค่ะคือแรกๆอาจจะแบบเพราะว่าการรับรู้ของแต่ละคนไม่เหมือนกันเพียงแต่ว่าค่อยๆใช้เวลาค่อยๆเรียนรู้ฟังค่อยๆซึมอะค่ะเดี๋ยวก็จะไปในทิศทางเดียวกันอยู่ดีวางความในกี่เรื่องมันต่อปีต่อไปก็มันต้องดูทัมมิ่งในช่วงเวลาจังหวะนั้นๆด้วยอย่างตอนนี้ขวัญก็แบบพาน้องทารามาอยู่กับขวัญแล้วอะไรเงี้ยพี่สตีฟก็มามันก็เป็นครอบครัวที่แบบใหญ่ขึ้นเพราะปกติเราตั้งแต่คุณพ่อเสียไปจะอยู่แค่กับคุณแม่อะไรเงี้ยมันก็เป็นแบบเป็นแฟมิลี่เราก็พยายามจัดสรรปันส่วนให้มันอยู่แบบเป็นครอบครัวความรักว่าครับขวัญตอนนี้เป็นยังไงบ้างรักตัวเองใช่มีคนใหม่ไหมคะหรือยังไงยังค่ะก็มีพี่ที่แบบก็ค่อยๆคุยค่อยๆศึกษากันไปค่ะหรือบาตัวบาตัวบีไม่ใช่ตัวอะไรก็ไม่รู้นึกไม่ออกตัวฮอนกฮูกคนที่เราพันธุ์ไปเรากำลังใจอ่ะทายาทสุขภัณฑ์อะไรเงี้ยอ๋อแม่ค่ะพี่บาสเป็นพี่ที่สนิทกันค่ะใช่ไม่เห็นพอจะเข้าไปแซวพอดก็เซลล์ไปเรื่อยละค่ะยังไม่มีอะไรค่ะก็ไปเรื่อยๆใช้ชีวิตของเราไปเรื่อยๆทำงานคนไหนที่ดีกับเราเราก็รับอะไรสิ่งที่ดีๆเอาไว้รู้จักเขามานานแค่ไหนคะใช่ค่ะพี่บาสอ๋อพี่บาสก็พี่บาสรู้จักนานละค่ะเพราะว่าพี่บาสมาดูแลเรื่องสุขภัณฑ์ที่บ้านให้ของคริสติน่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะสุขภัณฑ์ดีอ๋อไม่ใช่ยังไม่ศึกษาใครค่ะศึกษาตัวเองก่อนฮัลโหลฮะไม่รู้ต้องถามพี่เขาค่ะผมไม่ทราบโสดค่ะโสดค่ะแบบนึงโสดค่ะก็เรื่อยๆค่ะพี่ก็ค่อยๆคุยค่ะใช่มันมีโอกาสพัฒนาไหมยังอีกยังไม่ไปอีกไปได้แล้วมีหนุ่มเข้ามาเยอะแค่ไหนช่วงนี้ไม่ค่ะทำงานคุยไปเรื่อยๆก็เขาเรียกเหมือนกับแบบเรียนรู้อะค่ะเรียนรู้ทั้งเวลาเรียนรู้อะไรในสิ่งที่เรายังไม่รู้ชีวิตเรามันอยู่บนโลกต้องเรียนรู้อะไรอีกเยอะอะก็มันเป็นสิ่งที่สวยงามเหมือนเดิมค่ะมันก็เก็บอะไรที่ดีๆเอาไว้แล้วสมัยถ้ามีเราจะเปิดตัวไหมคะแป๊บนึงไปดีกว่ากับบายเขาไม่ได้มีท่าทีจะจีบเราไม่ไม่ไม่ก็คุยกันว่าแบบเหมือนพี่เขาก็ดูแลแบบเหมือนให้คำปรึกษาเรื่องชายอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้คำแนะนำไม่ใช่หัวใจดูแลตัวเองได้มีทาราดูแลหัวใจขวัญค่ะยังอีกขอโทษมันมีคนโยงเกี่ยวกับประเด็นของพอที่ล่าสุดมีแฟนชื่อขวัญอ่ะชื่อตรงกลางชื่อตรงกลางค่ะคนชื่อขวัญสวยทุกคนเราไม่ซีเรียสอะไรตรงนี้ค่ะได้ติดตามข่าวบ้างไหมคะไม่นะคะจะพึ่งจ้าติดตามข่าวบันเทิงพี่นายตะเทนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ